ยังไงแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอัคระในการที่จะทำคลิปต่อไปครับสวัสดีชาวอัคระ Channel ครับคลิปนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวของหนังเรื่อง Wakanda Forever ครับรวมถึงตัวละครเนโมที่เขาจะมาเปิดตัวครั้งแรกในหนังเรื่องนี้ครับก็เป็นที่ทราบดีนะครับว่าในช่วงปลายปีนี้เนี่ยเราจะได้ชมหนังเรื่อง Black Panther Wakanda Forever ครับทำให้ทางทีมงานเนี่ยก็เริ่มปล่อยภาพหลุดบ้างภาพโปรโมทบ้างหรือของเล่นเนี่ยก็เริ่มมาแล้วนะครับสิ่งที่หลายคนต่างตั้งตารอถึงประเด็นที่ว่าใครจะมาเป็น Black Panther แทนที่ชันวิกโบสแมนดาราที่รับบทนำนี้แล้วเขาก็ได้เสียชีวิตไปนั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้วันที่อัครได้ทำคลิปก็คือวันอาทิตย์ที่3 Twitter แตกมากๆครับมีภาพโปรโมทอาร์ตจากเรื่องราวของตัวละคร Black Panther Wakanda Forever เนี่ยหลุดออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับเริ่มกันที่ภาพโปรโมทอาร์ตของซูรีและก็โอโคเย่นะครับซึ่งเครื่องแต่งกายของซูรีนั้นเนี่ยก็ดูเรียบๆดีนะครับเป็นลักษณะชุดกีฬาดูธรรมะทะแมงมากๆครับส่วนชุดของโอโคเย่เนี่ยก็เป็นชุดของกลุ่มทหารโดรามาราเจเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับหนังเรื่องก่อนๆที่เคยใส่ปรากฏมาแล้วนั่นเองครับนอกจากนี้ครับยังมีการเปิดเผยตัวละครอีกตัวหนึ่งก็คืออาชูมานะครับซึ่งในคอมิกเนี่ยอาชูมาเป็นคนของเผ่าหนึ่งที่อยู่ในเมืองแอตแลนติสซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ถูกในประเทศออกจากเมืองนี้ไปด้วยครับสังเกตที่ผิวของเขาไหมครับจะออกสีโทนเขียวฟ้าๆนะครับทำให้เราได้ทราบว่าชนเผ่าชาวแอตแลนติสใน MCU นั้นอาจจะมีผิวหนังเป็นสีแบบนี้ตามคอมิกก็เป็นได้นะครับต่อมาครับเป็น first look ของภาพโปรโมทอาร์ตของตัวละครที่ชื่อว่าเนมอร์นั่นเองครับตัวละครตัวนี้นะครับจากข่าวที่ปล่อยออกมาเนี่ยบอกว่าจะเป็นศัตรูกับวากันดาครับแน่นอนครับเนมอร์เป็นชาวแอตแลนติสแต่ทำไมในภาพโปรโมทอาร์ตนี้ผิวของเนมอร์ไม่เป็นสีฟ้าเหมือนกับอตุมะครับนั่นก็อาจจะหมายความว่าเนมอร์เนี่ยเป็นลูกครึ่งระหว่างชาวแอตแลนติสกับมนุษย์กลายพันธุ์ครับไม่แน่นะครับเรื่องราวของเนมาร์ใน MCU นั้นอาจจะเป็นการปูทางเพื่อเปิดทางไปยังมนุษย์กลายพันธุ์อื่นๆที่จะปรากฏในอนาคตของ MCU ก็เป็นได้ครับนอกจากนี้นะครับเรื่องราวต้นกำเนิดของเนมาร์เนี่ย MCU อาจจะนำเสนอในแนวทางที่เปลี่ยนไปอาจจะแปลเปลี่ยนจากอารยธรรมแอตแลนติสให้ผูกโยงเข้ากับอารยธรรมของชาวแอสแท็กก็เป็นได้นะครับตั้งแต่การเลือกนักแสดงที่เป็นชาวเม็กซิกันแล้วครับเพราะว่าอารยธรรมนี้เนี่ยก็เป็นอารยธรรมของชาวพื้นเมืองในเม็กซิโกนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเชื่อมโยงอารยธรรมของชาวแอสแท็กอาจมีความเป็นไปได้สูงมากครับเพราะว่ามีภาพหลุดจากหมวกของทีมงานครับมีสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าเสือจากัวซึ่งเป็นอารยธรรมของชาวแอสแท็กแน่นอนนะครับรูปโปรโมทอาร์ตนี้เนมอร์ก็มีการใส่หมวกที่เป็นรูปของเทพเจ้าเสือจากัวอยู่บนศีรษะของเขาด้วยนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในคอมิกเนี่ยการแต่งกายของเนมอร์หรือตัวละครอื่นๆเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยนะครับการที่ปล่อยโปรโมทอาร์ตมาเป็นลักษณะเหมือนชุดชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยก็อาจจะทำให้เราได้เห็นรากเหง้าของเนมอร์ก่อนที่เนมอร์นั้นจะเข้าไปอยู่ในทีมฮีโร่คนอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ย MCU ต้องมีการปูทางตัวละครให้เราได้เห็นถึงที่มาที่ไปกันก่อนนะครับซึ่งนักแสดงที่จะมารับบทเป็นเนมอร์เนี่ยนะครับทางสตูดิโอยืนยันมาแล้วนะครับว่านักแสดงเทโนช เฮอร์สตาครับนักแสดงชาวเม็กซิกันเนี่ยก็จะมารับบทเป็นเนมอร์ในจักรวาลของ MCU ของเราครับดูรูปลักษณ์แล้วเนี่ยนะครับผมมองว่าผิวพรรณได้ฮะเหมาะกับการเป็นชาวแอตแลนติสนะฮะออกเข้มๆหน่อยแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วเนี่ยผมว่าดูเท่ครับสำหรับเบาะแสของเนมาร์หรือเรื่องราวของชาวแอตแลนติสเนี่ยนะครับใน MCU เนี่ยก็ได้มีการวางปมเอาไว้ตั้งแต่หนังเรื่อง Iron Man ภาค2ครับแผนที่ที่ชิวกำลังเฝ้าติดตามเรื่องราวบางอย่างอยู่นะครับแน่นอนครับน่าแปลกว่าชิวได้มีการมาร์คจุดเอาไว้ที่แผนที่บริเวณกลางมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยต่างตั้งทฤษฎีว่าเมืองที่ชิวกำลังมาร์คจุดนั้นอาจจะเป็นเมืองแอตแลนติสที่เขากำลังเฝ้าสังเกตการอยู่ก็เป็นได้ครับนั่นก็อาจจะเป็นการบอกใบ้ถึงการมีอยู่ของเนมาร์ใน MCU นะครับรวมถึงอีกสาเหตุหนึ่งครับนั่นก็คือใน Avengers Endgame ที่โอโคเย่เธอก็ได้มีการรายงานเรื่องราวเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณชายฝั่งแอฟริกานะครับซึ่งการเกิดแผ่นดินไหวนี้อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับตัวละครเนมาร์หรืออาณาจักรแอตแลนติสที่จมอยู่ใต้มหาสมุทรก็เป็นได้ครับแผ่นดินมันไหวใต้มหาสมุทรวิธีรับมือคือไม่ต้องทำอะไรเลยขนาด The Ten Ring นะฮะตั้งแต่ Iron Man ภาคแรกเนี่ยผ่านมาแล้วกว่า10กว่าปี MCU ก็สามารถเอาเรื่องราวตรงนี้มาขยายความต่อได้นั่นเองครับเหตุผลที่เนมอร์เนี่ยจะมาเดบิวต์ตัวละครตัวนี้หรือเปิดตัวในหนังเรื่อง Black Panther Wakanda Forever เนี่ยก็ตั้งแต่ช่วงแรกๆที่มีการถ่ายทำฉากใต้น้ำแล้วล่ะครับทำให้แฟนๆต่างตั้งทฤษฎีว่าอาจจะมีการเปิดตัวตัวละครเนมอร์นะครับ
และแล้วมันก็เป็นความจริงครับตัวละครตัวนี้ได้ประกาศนักแสดงออกมาอย่างชัดเจนนอกจากนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีข่าวตัวร้ายอื่นๆที่ปรากฏอยู่ในหนังเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเนมอร์ที่จะมารับบทเป็นตัวร้ายในหนังเรื่องนี้ซึ่งในคอมิกนั้นเนมอร์เป็นตัวร้ายมาก่อนและค่อยเปลี่ยนตัวเองให้เป็นฮีโร่ในอนาคตนั่นเองครับจริงๆผมไม่ได้หมายว่าภาพลักษณ์ของแต่ละตัวละครจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าผมมั่นใจ MCU เหลือเกินครับในการที่จะคัดเลือกนักแสดงแต่ละคนเพื่อให้มารับบทบาทตามตัวละครที่เขาได้วางเอาไว้นะครับนึกถึงอนาคตต่อไปครับเพราะว่า Marvel Studio วางแผนออกมาเป็นระยะยาวสังเกตตัวละครวานด้าสิครับตั้งแต่อยู่ในฉาก End Credit ของกัปตันอเมริกา The Winter Soldier จนมาถึงหนังเรื่อง Doctor Strange in the Multiverse of Madness เนี่ยการเดินทางของเธอมาอย่างยาวนานนะครับกว่าเธอจะมาเป็นคนที่หลายคนต่างชื่นชอบได้เนี่ย MCU ปูทางตัวละครตัวนี้มาเกือบ10ปีแล้วด้วยกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนเปิดใจมากๆเกี่ยวกับตัวละครครับไม่ว่าเขาจะมีเชื้อชาติพันธุ์อะไรสูงดำต่ำขาวแบบไหนนะครับสตูดิโอเลือกมารับบทนี้พร้อมลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรมองข้ามแล้วก็ดูต่อไปกันยาวๆครับนอกจากนี้ครับเรายังได้เห็นโลโก้ของวิริวิลเลียมนะครับหรือฉายาว่า Iron Heart ที่ตัวละครตัวนี้จะมาเปิดตัวครั้งแรกในหนังเรื่อง Black Panther Wakanda Forever อีกเช่นกันครับเธอคนนี้ก็จะมีซีรีส์เดี่ยวของเธอด้วยในอนาคตเพราะฉะนั้นในการเปิดตัวตัวละคร Iron Heart หรือ Lily William ครั้งแรกใน Black Panther ภาค2นั้นเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครฮีโร่รุ่นยาวอีกคนหนึ่งที่เป็นหนึ่งในอนาคตของจักรวาล MCU ของเรานั่นเองครับเอาเป็นว่าเรื่องราวของ Black Panther Wakanda Forever จะฉายในโรงภาพยนตร์ในวันที่11พฤศจิกายนปี2022นี้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็เหลือเวลาอีกประมาณ5เดือนกว่าๆครับที่เราจะได้ชมหนังเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับถือได้ว่าในปีนี้เนี่ย MCU ปล่อยหนังแล้วก็ซีรีส์ออกมาให้เราได้ชมอย่างจุใจเลยทีเดียวซึ่งใครมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับ Black Panther Wakanda Forever นะครับสามารถมาพูดคุยแลกเป็นความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับถ้าครับพูดอะไรผิดไปหรือนำเสนออะไรที่ผิดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ